สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y u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  e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็เป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับก็ไลค์อาจุดประสงค์หลักๆของทางช่องสลาลมคอยชแน,นลนะครับก็คือรับซื้อเหรียญรับซื้อไปไหนรับซื้อเพื่อที่จะมาขายนะครับผมเป็นพ่อค้านะครับซื้อมาขายไปนะครับก็เหรียญไหนที่พอจะซื้อได้แล้วก็พอที่จะ นำไปขายได้กําไรก็จะซื้อรับซื้อนะครับแล้วก็จุดประสองค์อีกอย่างนึงนะครับที่ผมมาทําช่อง YouTube ก็เพื่อแบ่งปันความรู้นะครับในแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อ้างอิงจากกลุ่มซื้อขายนะครับให้กับเพื่อนๆ FC ได้รับรู้กันนะครับก็เป็นประโยชน์กันทั้ง2ฝ่าย นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีพัสดุส่งมาขายนะครับก็เป็นรายการเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็มีมีมีสมาชิก <c oughs> มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับส่งส่งรูปมาอ้อขอแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ ID 0954124443แล้วก็อีกหนึ่งไลน์ ID นะครับสลานลม888ติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับย้ำนะครับว่าเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นผมไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับก็โทรมาผมก็ไม่เห็นรูปเหรียญนะครับอยากให้ส่งรูปเหรียญมาทางไลน์นะครับเหมือนกับสมาชิกท่านนี้นะครับนี่นะครับให้ดูนิดๆหน่อยๆนนะครับนี่นะครับก็ อสอบถามมานะครับยังรับเหรียญอยู่ไหมครับติดตามทางช่อง youtube นะครับนี่นะครับก็ส่งรูปเหรียญให้ผมดูประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ส่งให้ดูนะครับอันนี้คือที่ติดต่อมาจริงๆนะครับขอยืนยันนะครับว่าช่องผมติดต่อได้นะครับผมตอบกลับทุกท่านนะครับแต่ว่าอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยืนยันนะครับว่าผม ตอบกลับนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตรงตามที่คุยกันไหมนะครับว่าเหรียญที่ส่งมาที่ส่งมาขายอ่ะตรงตามที่ตกลงกั nichts. หนหร e ือเปล่านะครับมีก็แกะกล่องกันดูเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับส่งส่งเหรียญมาขายได้นะครับถ้าถ้าเป็นเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่า หนึ่งบาทนะครับแล้วก็สิบาทพีสีหนึ่งะครับอ๋อนี่เป็นเลขที่บัญชีเดี๋ยวขอปิดไว้หน่อยนึงนะครับอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับส่งมาสองเหรียญนะครับแล้วก็มีเลขที่บัญชีเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมจะโอนเงินบัญชีนี้นะครับ ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ดูเหรียญก่อนนะครับเช็คเหรียญก่อนนะครับเหรียญสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่งมาสิบเอ็ดบาทนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยจากการสังเกตนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับนี่นะครับปีสี่หนึ่งนะครับ เหรียญละ80-90บาทนะครับเหรียญ10บาทปี41ราคาลับซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้กันดีกว่านะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวตรวจสอบสภาพโดยลอกก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญในกลุ่มนี้เหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับมีการดัดแปลงกันบ่อยนะครับช่วงนี้นะครับแต่จากการสอบถามเบื้องต้นน้องท่านนี้นะครับขอเรียกว่าน้องแล้วกันน้องท่านนี้ บอกว่าจากการคุยกันนะครับน้องเขาบอกว่าได้ตังทอนมานานแล้วนะครับ <c oughs> น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญนี้ อ่ะเดี๋ยวลองดูสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นพระเสียรตรงหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงนะครับเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผม ต้องไปส่องกล้องตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออธิบายเพื่อนๆก่อนนะครับถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงแบบนี้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูชัดๆนะครับการตรวจสอบเหรียญพระเสียรตรงนะครับตั้งเหรียญขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมครับ แบบนี้คือผสยนตรงนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะเป็นผสยนกลับนะครับอันนี้คือเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นผสยนกลับนะครับแต่ว่าเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญที่ส่งมาขายเป็นเหรียญหนึ่งบาทผสยนตรงเป็นเหรียญในกลุ่มเออเลอร์คอยนะครับปีห้าเจ็ดเหรียญนี้ก็พบเจอบ่อยนะครับอันนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับ นี่นะครับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเหมือนเพื่อนๆซื้อเหรียญเพื่อนเพื่นต้องตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบขอบนะครับว่ามีรอยตกแต่งหรือเปล่านะครับก็ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้มีเหรียญดัดแปลงออกมาเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มองมองเช็คเช็คโดยรวมนะครับ กับกล้องมือถือก่อนนะครับเพราะว่ากล้องมือถือสามารถซูมขยายได้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องส่องกับกล้องส่องพระอีกทีนึงนะครับดูดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะครับสําหรับการตรวจสอบเหรียญการซื้อเหรียญแต่ละครั้งนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของผมสักเล็กน้อยนะครับเหรียญเนี้ย เป็นปีเป็นปีห้าเจ็ดถือว่าพบเจอบ่อยนะครับอันนี้อีกเหรียญหนึ่งอันนี้ของผมเองนะครับของผมก็ปีห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เป็นพัดเสียงตรงเหมือนกันนะครับก็อนน้าหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับอืมสามจุดสามนะครับแต่ว่าเหรียญนี้น้ําหนักจะเยอะไปนิดนึงนะครับสามจุดเจ็ดนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับแต่เดี๋ยวไปส่องกล้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็ใครมีเหรียญบาทเยอะๆนะครับหรือว่าได้เหรียญที่ผ่านมือมานะครับลองตรวจสอบดูเหมือนเหมือนเหมือนได้รับเงินทอนได้รับจะจ่ายหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับพลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับตั้งเหรียญขึ้นแบบนี้แล้วก็พลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับจาก1บาทอาจจะเพิ่มเป็น500บาทก็ได้นะครับนี่นะครับจาก1บาทก็อาจจะเพิ่มเป็น500บาทก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ แต่ปี57าเจ็่ะผมมีแล้วบางปีที่ขาดนะครับก็อาจจะก็จะได้ราคาก่อนนี้นะครับเพราะว่าผมอยากจะเก็บให้ครบทุกปีพศนะครับปีปีพศไหนซ้ําเหมือนปี37ปี57เนี่ยซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังรับซื้ออยู่ซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับถ้าราคาไม่สูงเกินราคาพอที่จะซื้อได้นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ2รายการส่งมานะครับ ก็ลองไปสังเกตลองไปค้นหาดูนะครับเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับจาก10บาท10บาทก็เพิ่มเป็น80 90ิบานะครับ5บาท5บาทก็เหรียญหนึบาทก็เพิ่มเป็น500 600, น 500, 600ได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเหรียญมารีวิวให้ดูนะครับก็ยังรับซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับรายการรายละเอียดหรือว่า รายการรับซื้อก็ดูได้ตามคลิปของผมนะครับตามช่อง Youtube ที่ผมจัดทําขึ้นนะครับขอย้ํานิดนึงนะครับเน้นรับซื้อเหรียญที่ช่องผมทําคลิปเท่านั้นนะครับช่องอื่นๆทําคลิปช่องผมยังไม่ได้รับนะครับช่องไหนทําคลิปก็คือส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ